สวัสดีนะครับในวิชาโครศาสตร์วิศวกรรมนะครับในครั้งนี้นะครับจะแนะนำพวกเราเกี่ยวกับเรื่องจุดศูนย์ถ่วงนะครับหรือว่าจุดเซนทรอยด์นะครับซึ่งพวกเราจะต้องใช้มากในวิชาชีพวิศวกรรมของเรานะครับเพราะนั้นก็คือต้องหาให้เป็นนั่นเองจุดเซนทรอยด์ในครั้งนี้จะเป็นจุดเซนทรอยด์ของเส้นนะครับถ้าลักษณะเป็นเส้นเส้นตรงเส้นโค้งนะครับเส้นทแยงต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวแปรที่จะใช้เนี่ยจะให้เป็นตัวแปรของลักษณะเป็นคําว่า L นะก็คือเกี่ยวข้องกับความยาวนั่นเองนะครับหลักการก็คือจะต้องหาจุดศูนย์ถ่วงมันให้เจอจุด CG ให้เจอนะครับดูที่โจทย์เลยครับไม่ยุ่งยากอะไรมากมายจงหาค่าพิกัดของจุดเซนทรอยด์นะครับถ้าเป็นลักษณะเป็น2มิติในที่นี้ก็คือเป็นแกน X กับแกน Y นะครับก็คือหาค่านะฮะในส่วนของ x บาร์กับ y บาร์นั่นเองอันนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแผ่นเหล็กและตรงนี้คือรอยเชื่อมครับรอยเชื่อมจะเชื่อมเป็นเส้นโดยรอบแผ่นเหล็กรูปทรงแปลกๆแบบนี้ครับตัดเป็นรูปเพจแบบนี้แล้วก็เชื่อมยึดเป็นแนวรอยเชื่อมโดยรอบแบบนี้ของแนวรอยเชื่อมของแผ่นเหล็กมีลักษณะและความยาวนะครับของเราเป็น2มิติอย่างที่บอกไปก็คือแกน x กับแกน y นะครับไอตัวพิกัดจุดเซนทรอยด์ตัวนี้ให้ตอบเป็นระยะในหน่วยมิลลิเมตรนะครับเขียนฟรีบอดี้ประกอบแล้วฟรีบอดี้สรุปพิกัดจุดเซนทรอยด์ให้ถูกต้องชัดเจนถ้าเราวาด x บาร์กับ y บาร์ได้นะครับมันจะเกิดเป็นจุด CGอยู่ตรงไหนไม่รู้จุดศูนย์ถ่วงนะครับสมการที่ใช้เนื่องจากเป็น2มิติก็เอาแค่ x บาร์กับ y บาร์ออกนะครับ L ก็คือความยาว x ก็คือระยะเพราะเรากำลังหา x บาร์แล้วก็ส่วนด้วยผลรวมของความยาวทั้งหมดคือทุกเส้นนะครับของรอยเชื่อมตอนนี้เรามาดูที่รูปรอยเชื่อมของเราเราเชื่อมโดยรอบของแผ่นเพจตัวนี้ถ้าเราพยายามแบ่งมันเป็นเส้นๆนะครับผมเริ่มที่นี้เป็นเส้นที่หนึ่งแล้ววนมาทางนี้นับได้ทั้งหมด8เส้นครับนับได้ทั้งหมด8เส้นพอทั้งหมด8เส้นแล้วนะครับก็ให้เราสรุปความยาวของทั้ง8เส้นให้ได้ว่าแต่ละเส้นน่ะยาวเท่าไหร่นะครับข้อนี้ตอบหน่วยมิลระยะพวกนี้เป็นหน่วยมิลแล้วเพราะนั้นไม่ต้องมีการแปลงใช้มิลลิเมตรตามรูปได้เลยนะครับถ้าแกลนพวกเราอาจจะให้แปลงเมตรเซนบ้างเนี่ยก็เตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันซึ่งเราคงจะทำได้นะครับเพราะนั้นเริ่มต้นของเราเนี่ยเรามาสรุปความยาวทั้ง8เส้นกันให้ถูกเส้นที่1ต้องถูก 100% นะครับเส้นที่1เส้นนี้ยาวเท่าไหร่ครับ100มิลเอารวมกันครับ100มิลยาว100มิลนะครับเส้นที่2เส้นไหนเอ่ยนี่ครับหมดเนี่ยครับ60คูณ2 100เท่าไหร่เอ่ย120มิลนะครับหาความยาวให้ถูกก็แล้วกันสรุปให้ถูกต่อมาเส้นที่3คือเส้นนี้50มิลอย่าผิดนะครับอันนี้มันง่ายเส้นที่4เส้นนอนครับนอนกับขนานแกน x เลยหมดเนี่ย130มิลเส้นที่5เส้นนี้ครับ50มิลเส้นที่6วุ่นวายหน่อยครับนี่ครับเส้นที่6วิธีการนะครับอย่าไปกลัวมันอันดับแรกนะครับมองมันเป็นไงครับมองเป็นรูปสามเหลี่ยมไปเลยครับสามเหลี่ยมเลยสามเหลี่ยมมุมฉากครับสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าเรารู้ด้านนี้รู้ไหมครับ
รู้ด้านนี้ยาวเท่าไหร่รู้ไหมครับใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสจัดการอันนี้คือด้านตรงข้ามมุมฉากครับไอ้หกเนี่ยนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองนะครับเพราะนั้นเส้นที่หกด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นด้านที่ยาวที่สุดพีทาโกรัสส่งเข้าประกวดเลยครับสแควร์รูทนะครับเอาตรงนี้ก่อนแล้วกัน130เนี่ยตรงนี้ครับยาว130 130ทำไงเอ่ยพีทาโกรัสยกกำลัง2บวกด้วยตรงนี้ครับ60ยกกำลัง2กดขีดเลขถอดรูทออกมาจะได้เป็นความยาวของเส้นที่6ครับยาวเท่าไหร่เอ่ยคิดเลขครับลองกดขีดเลขดู 143.18 มิลครับต่อมาเส้นที่7ง่ายครับเส้นนี้ยาว60มิลอย่าให้ผิดนะครับต่อมาเส้นที่8คุณครูเราคือเส้นที่6พีทาโกรัสส่งเข้าประกวดครับสแควร์รูทมาเลย60กำลัง2อุ้ย60เหมือนกันกำลัง2กำลัง2ถอดรูทได้เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากหรือความยาวเส้นที่8ด้านตรงข้ามมุมฉากจะยาวยาวที่สุดนะครับหลักการของสามเหลี่ยมถอดรูทออกมาได้ 84.85 หลังจากนั้นให้เราเอาความยาวทั้งหมด8เส้นที่สรุปได้ที่ใช้กระบวนการหามารวมกันทั้ง8เส้นรวมจะได้ความยาวรวมนะครับเท่ากับ738.03ครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรเก็บไว้ครับเก็บไว้ทำอะไรเก็บเอาไว้เป็นตัวหารหรือตัวส่วนไงครับผลรวมของความยาวทั้งหมดตอนหาพิกัดของจุดเซนทรอยเริ่มขั้นตอนต่อไปหาพิกัดของจุดเซนทรอยกันนะครับในที่นี้มันอยู่ที่คอร์ดแดนนี้ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นถ้าเหนือนี้ขึ้นไปก็ค่าติดบวกมาทางนี้แกน x ก็ค่าติดบวกคอร์แดนนี้เป็นคอร์แดนที่เป็นบวกนะครับเพราะนั้นเราก็เอาความยาวแต่ละเส้นถ้าจะหา x bar นะครับคูณกับระยะ x ของแต่ละเส้นระยะ x คือแบบนี้ x นะเพราะฉะนั้นหน้าที่ต่อมาอย่าลืมทำอะไรเราต้องแต้มจุดเซนทรอยที่กึ่งกลางความยาวของแต่ละเส้นลงไปในรูปฟรีบอดี้เรานุโรมเอาจบเป็นฟรีบอดี้ไปเลยนะครับตรงนี้1เราแต้มให้ลงกึ่งกลางครับนี่ครับคือเซนทรอยคือเซนทรอยเปลี่ยนสีหน่อยนะครับเซนทรอยเส้นที่2นะครับกึ่งกลางอยู่นี้ครับเซนทรอยว่ายเป็นจริงเส้นที่3ครับ50มิลเซนทรอยตรงกลางทำแบบนี้ครับให้ครบทุกอันเลยนะครับอันนี้เช่นเดียวกันวัดแล้วแบ่งกลางเพราะมันเป็นเส้นต้องตรงกึ่งกลางความยาวเส้นนะครับ7เหมือนกันเนี่ยตรงกลางของ60 8เช่นเดียวกันวัดตรงนี้ที่เราคำนวณไว้นะครับยาวเท่าไหร่พีทาโกรัสเมื่อกี้นี้แปะไว้ตรงกลางแต้มไว้ตรงกลางตอนนี้เส้นทั้ง8เส้นมีตุ่มๆหรือจุด CG เซนทรอยด์ของแต่ละเส้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นความยากคือตรงนี้ครับหยอดระยะ x ให้ถูก x
ก็คือระยะ x ถึงแนว y แกน y นะครับเส้นใครเส้นมันตรงนี้ก็คือ L 1 L 2เนี่ยไล่ไปเรื่อยๆเข้าใจไหมครับลอกไว้ก่อนเลยทำโครงไว้แล้วกันคนไม่เก่ง100 L 1 L 2 120 L 3 50อันนี้ผม L 4เลยนะ L 4 130 L 5 50นะครับ L 6 143จุด18นะครับ L 7 60 L 8 84จุด85นะครับอันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นบรรทัดที่เรามันน้อยนะครับมันเป็นที่ตรงนี้มันแคบอันนี้คือตัวเศษทั้งหมดนะครับแล้วขออนุโลมขีดเส้นนี้ไว้ตรงนี้นะครับเป็นเส้นแดงตัวนี้แล้วก็ส่วนด้วยซิกมาแอลก็คือผลรวมนะครับผลรวมของอะไรเอ่ยผลรวมของความยาวทั้งหมดเราหาไว้ไหมครับตอนเรารวมกันนี่ไงครับเอามาใส่เป็นตัวเศษไว้เลยครับเป็นตัวหารเลยครับความยากคือหยอดระยะ x x 1 x 2 x 3ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดยัน x 8นั่นแหละครับหยอดให้ถูกเริ่มช่วยกันช่วยกันนะครับเอาที่ x 1ก่อน x 1ก่อนนะครับ1เนี่ย x x ต้องอ่านเหมือน xเนี่ยเรียก x ถึงแกน y x 1เป็นเท่าไหร่ครับตึกอ้างได้ไหมครับไม่ได้ x 1เป็น0ครับเอาให้ถูกครับต่อมาเส้นที่2ครับเนี่ยนะครับจากจุดเซนทรอยถึงตรงนี้ครับ x 2เท่าไหร่ครับ6เท่าไหร่ครับ60ครับระยะเป็นมิลเนาะต่อมาL 3ก็คู่กับ X 3ครับนี่ครับเส้นที่3 L 3ครับตั้งแต่เนี้ยถึงเนี้ยครับ100เท่าไหร่ครับ60บวก60 120ครับนี่คือระยะ X 3ครับถึงแกน Y 120โอเคนะครับต่อมา X 4นะครับ X 4คู่กับ L 4L4 เนี่ยยาว130เอาหลักการครับเนี่ยครับจุดเซนทรอยด์เนี่ยถึงแกน y x4 x4 ตรงเนี้ยถึงแกน y เนี่ยยาวเท่าไหร่ครับพยายามในที่นี้เฉลยที่185ครับเนี่ยถึงเนี่ย185ทำไงไปคิดเอาเอาไอ้นี่บวกกันบวกนี่ก่อนแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งป่ะถึงจะได้ที่เหลือ x 4ผมคิดเอานะครับไม่ยากต่อมาเส้นที่5เส้นที่5คือเส้นนี้ครับถึงนี่ครับเส้นนี้ครับถึงนี่ครับ x 5ทำไงอ่ะเอาเนี่ยรวมกันบทเนี่ยแหละครับเอา60บวก60บวก130เนี่ยแหละครับ x 5ไปรวมดูครับจะได้250ต่อมาเส้นเจ้าปัญหาครับเส้นที่6อย่ากลัวครับมองในแนวราบครับจากจุดเนี่ยครับถึงเนี่ยครับจากจุดเนี่ยครับในแนวราบแกน x แกน xระยะตรงนี้นะครับเฉลยที่ถูกต้องพวกเราไปหักเลขดูดีๆนะครับจะตอบเท่ากับ185ครับจุดนี้ถึงเนี่ยครับแกน y 185ครับ185ครับ
ถ้าคนมีเซนส์หน่อยอันเนี้ยกันเนี้ยมันตำแหน่งเดียวกันครับบอกไว้แค่นี้ไปเรียบเรียงดูเส้นที่7อย่าให้มีปัญหาครับ x7 นี่ครับกึ่งกลางของความยาวเส้นที่7ถึงแกน y ตรงนี้ถึงนี่เอาแถวเนี้ยไอ้120ทำอะไรไม่รู้แต่ตอนเนี้ยถึงเนี้ยลองขบคิดดูครับเฉลย x7 เท่ากับ90ครับเส้นสุดท้ายห้ามผิดครับจุดนี้ครับแนวราบแกนนี้ครับ x ครับครึ่งหนึ่งของ60ถูกต้องไหมครับ x8 คือ30ครับผิดถูกคือระยะ x ของแต่ละเส้นครับมี8เส้นบางคนทำถูก5เส้นผิด3เส้นก็ถือว่าผิดนะครับหรือถูก7เส้นผิด1เส้นก็ถือว่าคำตอบผิดนะครับเพราะนั้น L กับ X หาแล้วแสดงคำตอบคิดให้ถูกเลือกให้ถูกตัดสินใจให้ถูกแล้วนะกดคิดเลขครับตัวเศษยาวหน่อยหารด้วยผลรวมของความยาวทั้งหมด8เส้นจะมาได้ 114.07 ครับนะครับมิลลิเมตรครับมันเป็นเรื่องของความยาวครับเดี๋ยวจะวาดระยะ x bar ลงไปในรูปครับต้องหา y bar ก่อนครับถึงจะวาดได้นะ y bar ครับ x bar คือคุณครูของเราพอ y bar มันก็แค่อะไรครับมันก็คือเราเนี่ยแหละครับเปลี่ยนแค่ตรงนี้เป็น y ครับ y bar ก็ต้องคู่กับ y ใดๆของแต่ละเส้นหลักคิดเหมือนเดิมครับทำให้ y เหมือนเดิมครับนะความยาวแต่ละเส้นอันนี้ก็ L 1 Y 1 L 2 Y 2 L 3 Y 3นี่คือไอเดียนะครับหยอดความยาวไปก่อนครับให้กำลังใจตัวเองเส้นที่1ลอกเลยครับเหมือนเดิมคิดถึงตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมตรงนี้ไหม100นะครับ120 50เส้นที่4 130เส้นที่5 50เส้นที่หก143.18นะครับเส้นที่7 60เส้นที่8 84.85 L8 แล้วหยอด Y ให้ถูกครับเมื่อกี้ตอนนี้ยังทำได้เลยครับ Y ก็ต้องได้สิครับนะครับอันนี้ผมจะพูดไอเดียเฉยๆนะผมคงไม่ไล่ดูทีนอันแล้วตรง Yy คือแบบนี้ถูกต้องไหมครับนี่คือแกน y เนี่ย y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  เมื่อกี้ x x x ระยะถึง y เพราะนั้นถ้าเป็น y 1ก็ต้องถึง x y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  ทำไม่ได้นะ y นะเดี๋ยวจะอายควายมันนะครับเพราะนั้นทำให้ถูกเอา y 1ก่อน y 1คือตรงนี้เนี่ย cg ถึงตรงนี้ครับจุด o หรือแกน x เนี่ยจุดกำเนิดเนี่ยจุด0จุดอะไรเนี่ยครับตรงเนี้ยก็คือครึ่ง1เนี่ยมันยาว100ถูกต้องไหมครับครึ่ง1ก็คือ50นะครับ y 2ครับเนี่ยอยู่นี้ครับอุ้ย y อ้างไม่ได้กึก y เป็น0ครับระยะ y ไม่เกิดโอเคไหมครับส่วนเส้นที่3อุ้ยเส้นนี้มันยาว50 y 3อยู่นี่ครับ y 3นิดเดียวครับครึ่งหนึ่ง y 3ครึ่งหนึ่งครึ่งนี้ด้วยนะครับครึ่งนี้ด้วย y 3 y 3ก็คือครึ่งหนึ่งของ50หรือ50หาร2คือเท่าไหร่ครับ25โอเคไหมครับต่อมาเส้นที่4นะครับเส้นที่4นะนี่ครับเซนทรอยด์ y 4ถึงแกน x คือเท่าไหร่เอ่ยนี่ถึงเนี่ย50ครับ50ครับ y ดูรู้สึกจะหาง่ายอยู่นะครับต่อมา
เส้นที่ห้าครับเนี่ยถึงเนี่ยครับ50ตรงนี้ทั้ง25ถูกไหมครับนี่ครึ่งนี้25ก็เป็นเจ็ดเท่าไหร่ครับ75ดีครับเนี่ยถึงเนี่ย75 y 5ต่อมาเส้นที่6เส้นที่กลัวว่าจะผิดถูกต้องไหมครับอย่าไปกลัวมันครับเนี่ยถึงเนี่ยครับเนี่ยถึงเนี่ยครับ y 6 y 6แต่เนี่ยครับแนวราวเนี่ยเนี่ยถึงเนี่ยครับเอาอันนี้อันนี้101อันนี้30ร้อยเท่าไรเอ่ยหมดเนี่ยครับ130ใช่ไหมครับเออใช้ได้130นะไปต่อครับเส้นที่7เดี๋ยวผิดมีเรื่องนะครับเส้นที่7ถือว่าไม่รู้อะไรง่ายงานทำท่าก่อนครับ L7 L7 นะครับ L7 เก้าเนี้ยรวมกันหมดเนี่ยครับรวมกันหมดนี่ได้160ครับสุดท้าย L8 ฮะ L8 คือเนี่ยถึงเนี่ยครับนะครับถ้าเดาไม่ผิดเนี่ยตรงอันนี้แบบเนี่ยถึงเนี่ย130ครับนี่คือเฉลยไปลองตรวจสอบดูทีผมอาจจะบ้าหรือเปล่าลองดูนะผมไม่แน่ไปนอนกันนะทีทำเยอะๆมึนๆกันนะครับวันนั้นลองไปใส่ใจดูทั้งระยะ x ระยะ y ต้องทำให้ถูกทุกเส้นนะครับส่วนตัวหารก็คือความยาวรวมเป็นตัวหารนะครับ738นะครับจุด03พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดเลขมาจะได้75.53หน่วยเป็นมิลลิเมตรเสร็จแล้วครับถ้า2มิติในที่นี้มีแกนได้แกน y ก็ตอบแล้วครับอย่าไปวาดรูปกันสรุปกันว่าจุด CG อยู่ตรงไหนแต่ถ้าเกิดเป็น3มิติต้องแบบนี้นะครับมีแกน z นะครับแต่ในที่นี้มันเป็น2มิติเพราะนั้น z bar ก็ไม่มีเพราะนั้นเราต้องไปซ้อมกรณีเป็น3มิติไปด้วยนะครับแกน z แกน x แกน y ลงแบบนี้ครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไม่งอแบบนี้นะครับแล้วเป็นโค้งแบบนี้อะไรเงี้ยครับนี่เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับเนี่ยทดสอบพวกเราใกล้ตัวสุดคือสิ่งที่เรากลัวอาจไม่ใช่2มิติก็ได้นะครับเพราะนั้น3มิติรูปใดๆนะครับคงไม่ใช่รูปนี้ไปซ้อมด้วยนะครับไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมด้วยนะครับอย่ามาซื้อหวยนะครับว่าจะ2มิติ3มิติออกมาวุ่นวายไม่ได้นะครับอย่ามักง่ายในการเรียนรู้นะครับอย่างเนี้ยอย่างนี้ข้ามติดบวกติดบวกไอ้นี่มันอยู่ข้างล่างข้ามต้องติดลบนะครับพวกระยะต้องเป็นการติดลบไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมให้หลากหลายนะครับตอนนี้พูดเหมือนเสร็จเนาะยังไม่เสร็จเราจะต้องเอา x bar กับ y bar ไปวาดลงในรูปด้วยถ้า2มิติวาดง่ายครับวาดง่ายเราก็วัดระยะ x bar กับ y bar เท่านั้นเองครับ x bar 114.07x ต้องวาดอย่างเงี้ย x 114.07 เราต้องวาดให้สเกลเป็นจริงนะครับหมดเนี่ย120เราได้แค่ราวๆ114เพราะนั้นเราต้องวาดอย่าให้เกิน120ถ้าวาดมาอยู่ราวๆเนี้ยผิดไม่เป็นจริงมั่วสเกลกะมั่วเพราะนั้น114ต้องอยู่ราวๆสักราวๆนี้เราก็วัดกะออกมาก่อนนะครับบรรทัดว่าตัวอยู่แล้วนี้วาดให้สเกลเป็นจริงถึงจะเป็นสเกลมือก็ตาม 114.07 มิลลิเมตรพอเสร็จแล้ว
ให้เราลากเส้นขึ้นไปครับลากขึ้นไปให้หนักๆน้อยเด่นเด่นน้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญวาดให้ตรงด้วยผมยังเอียงกันหรือเปล่าต่างกระดาษไม่ตรงเมื่อกี้นี้วาดดีๆให้ดีกว่าผมอ่ะนะ NA อันนี้ถ้าเราระบุเล็กๆคือของแกน X นะครับต่อมาเราก็วาด Y bar ด้วยดีครับ Y bar หาไว้ 75.53 ครับเลื่อนขึ้นหน่อยหนึ่ง 75.53 ครับนี่คือ Y bar Y ต้องวาดตรงนี้ครับ Y แกน Y ขึ้นมา 75.53 ต้องนั่งนึกครับตรงนี้50ถ้าวาดตรงนี้เลยตรงนี้25 75แต่เรามัน75มันมีจุดดีครับมันจุด53เพราะนั้นถ้าจุด53ต้องเลยจุดศูนย์กลางของเส้นที่5ขึ้นไปเล็กน้อยครับขึ้นไปเล็กน้อยนะครับวาดให้เป็นจริงวาดให้เป็นจริงนะครับถ้าไม่เป็นจริงก็อาจจะต้องอยู่อีกเทอมนะครับวาดได้ถูกนะครับตอนนี้พอได้เสร็จแล้วจุดตัดตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าจุด CG หรือจุดศูนย์ถ่วงของรอยเชื่อมแบบเส้นตัวนี้นะครับเพราะนั้นถ้า2มิติเราวาดรูปสรุปแบบนี้ได้นะครับถ้า3มิติถ้าเราพยายามก็วาดได้แต่จะวาดยากนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นมันไม่ยากจนเกินไปนะครับเรื่องเซนทรอยด์โดยเฉพาะเรื่องเส้นเรื่องความยาวตัวนี้นะครับเราต้องไปดูตัวอย่างให้หลากหลายนะครับทั้ง2มิติและ3มิติโดยเฉพาะ3มิตินะครับถ้าเกิดออกข้อสอบมาต้องทำให้ได้นะครับระวังเรื่องการแบ่งรูปเป็นค่าติดลบติดบวกของระยะ L นะครับของระยะ x y ต่างๆให้ดีๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใส่ใจตัวเองครับโตแล้วครับ